สวัสดีครับทุกคนพี่เป้บอกพี่เป้ทำงานอยู่ใส่เสื้อนักฟุตบอลเขาไม่ได้เรียกว่ามิสเตอร์ดีไอวายทุกคนเขาเรียกว่ามิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากับพี่เป้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะแต่ว่าช้อปปิ้งในวันนี้นะคะจะเป็นการช้อปปิ้งที่ร้านที่เราคนไทยรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือร้าน Mr. DIY นั่นเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมี Mr. DIY ในสเปนนะคะ Mr. DIY เพิ่งจะมาเปิดสาขาที่สเปนเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2565นะคะแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอ Mr. DIY ที่สเปนเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่นี่มาดูราคากันนะคะว่าMr. DIY สเปนถูกหรือแพงกว่าที่ไทยแล้วก็ของเป็นอะไรมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะร้านอยู่ข้างหน้าเรานี่แล้วเห็นไหมคะสีเหลืองเห็นชัดเป็นสง่ามากๆเลยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปกันเลยเอาไปกันเลยค่ะทุกคนBienvenidos แปลว่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะเดี๋ยวถามพี่เป้ดีกว่าว่าพี่เป้รู้จักมาก่อนหรือเปล่า Oh, es la primera vez que vengo. No conocía esta tienda. พี่เป้บอกพี่เป้ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะแต่เราคนไทยเรารู้จักเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าร้านนี้เป็นร้านแบบสัญชาติมาเลเซียก็ไปทำการตลาดที่ไทยมาเยอะแยะนะคะแต่ว่าที่สเปนเพิ่งจะมีนะคะเพิ่งจะมีเมื่อปีที่แล้วอย่างที่บอกไปเนาะแล้วพี่เต้ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นพอเราเห็นปุ๊บเราบอกเฮ้ยมิสเตอร์ดีไอวายพี่เต้บอกร้านอะไรไม่รู้จักก็วันนี้เราจะพาพี่เต้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่นะคะรู้จักมิสเตอร์ดีไอวายรวมถึงก็พาทุกคนมาเช็คราคาของที่นี่นะคะว่ามีอะไรบ้างจ้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไอ้นี่ต่างๆครับฝอยขัดม่วงขัดหม้อพี่เต้มันคืออะไรอ๋อกระเป๋าใบทอดเอาพี่เต้หล่นแล้วเอาตาวีโบพี่เต้บอกมันไม่ตายเราได้ยินที่เขาเปิดโฆษณาอยู่ตอนนี้เนาะเขาไม่ได้เรียกว่ามิสเตอร์ดีไอวายทุกคนเขาเรียกว่ามิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีคนสเปนอ่านว่ามิสเตอร์ดีฟังมิสเตอร์ดีสรุปเขาไม่เรียกมิสเตอร์ดีไอวายเหมือนเรานะคะเขาเรียกมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีโอเคมิสเตอร์ดีก็มิสเตอร์ดีนะคะทุกคนบ้านเราเรียกมิสเตอร์ดีไอวายพาดูของต่อกันไม่น่ารักแชมพูไม่ชอบแชมพูพี่เต้บอกไม่ชอบแชมพูชอบดำชอบดำมากกว่าแชมพูพี่เต้บอกชอบดำมากกว่าแชมพูอุ้ยแต่งตัวตุ๊กตาเนี่ยเป็นชุดแต่งตัวตุ๊กตาทุกคนน่ารักระบายก็ได้แต่งตัวตุ๊กตาก็ได้เราได้เวอร์น่ารักเท่าไหร่3.90 ยูโรนะทุกคนไอตัวแต่งตัวตุ๊กตาเมื่อกี้อันนี้คือถ่านนะทุกคนถ่านก้อนดำๆเนี่ยค่ะถ่านที่นี่ก็มีถ่านแบบนี้ขายนะคะสำหรับส่วนใหญ่ก็คือเวลาย่างบาร์บีคิวนะต้น1.50 ยูโรนะจ๊ะ I'm working พี่เป้บอกพี่เป้ทำงานอยู่ working ทั้งทำงานทั้งเดินเป็นแผ่นโฟมแบบสำหรับเวลาว่ายน้ำไงมีแผ่นโฟมแต่ที่สำคัญคือมันเป็นปลาเรอัลมาดริดทุกคนนี่ราคา7.50 ยูโรนะอันนี้ก็บรรดารองเท้าแตะสีสันต่างๆนะสำหรับหน้าร้อนเนี่ยทุกคนไอ้รองเท้าคู่นี้4.50 ยูโรนะแต่เราจำได้ว่าที่ไทยเราซื้อประมาณเท่าไหร่อ่ะดีสัก100แล้วกันอ่ะสรุปเราซื้อแล้วนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันใส่นุ่มมันใส่สบายดีแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อที่ Mr. DIY ที่ไทยนะเราซื้อจากร้านโมชิสักอย่างประมาณนี้อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัว El mundo es mío อุ้ย El mundo es mío the world is mine พี่เต้บอกว่าโลกเป็นของเขานะคะทุกคน
าแฟนะคะไอ้ที่แบบนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไทยคิดกันมากๆเลยใช่ไหมที่มันเป็นสีแบบว่าไอ้นี่ที่นี่เขามีเยอะนะคะอันนี้ขาย18 ยูโรนะเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคิดกันแบบนี้ใช่ไหมที่ไทยที่เขาอยากได้แบบนี้กันใช่ไหมเออแต่ที่นี่มีขายเยอะแยะเลยอันนี้แค่9.50 ยูโรนะจ๊ะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆมุมนี้เป็นมุมของเซลล์นะจ๊ะ3 ยูโรทุกชิ้นนะจ๊ะทุกคนนี่ประกองกันแบบนี้เลยจ้ากองกันเห็นๆจ้า3 ยูโรนะคะทุกชิ้นอะไรบ้างเนี่ยมุมนี้ถูกเข้าไปอีก2 ยูโรนะจ๊ะ2 ยูโรก็ถูกลงไปอีกก็ตีสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ70-80 กว่าบาทเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของราคาไม่แพงอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคสมือถือทั้งหลายนะจ๊ะราคาก็ประมาณตีซะ 4-5 ยูโรมีบางอันลดราคาเหลือ2 ยูโรก็มีส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมลดราคาเหมือนกันนะจ๊ะประมาณไม่เกิน2 ยูโรเนาะเพราะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยผ้าอนามัยเนี่ยเป็นผ้าอนามัยหมดเลยนะจ๊ะที่เป็นอย่างนี้มีแคร์ฟรีด้วยบ้านเรารู้จักเนาะแคร์ฟรีแล้วก็มียี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่นิยมนะในสเปนยี่ห้อนี้นะจ๊ะอุ้ยพี่เต้พี่เต้เข็นรถเข็นละอ๋อมันมีข้างบนด้วยป่ะอารีบ่ะข้างบนเป็นโซนเอาท์เลทนะจ๊ะมันขึ้นบันไดไปได้แต่พี่เต้ไม่ไปพี่เต้จะขึ้นลิฟต์ค่ะทุกคนพี่เต้ขี้เกียจเดินมากแอนเนาะอ๋อโอเคอ่ะให้อภัยเพราะว่าถือไอ้นี่อยู่เข็นนี่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนไปเลยว้าวที่เห็นติดกับสายนี้แพนทีนปลาเดี๋ยวเราขึ้นกันไปฮัลโหลชีโอเคพี่เต้เล่นอะไรนี่ก็จะเป็นขาตั้งมือถือทั้งหลายแหละนะจ๊ะทุกคนอันนี้ราคา50 เซนนะอันนี้เป็นทิชชู่เปียกนะจ๊ะทุกคนราคา 0.90 ถูกเนาะบาราโตเนาะถูกถือว่าถูกเพราะว่าที่สเปนไซส์ขนาดนี้นะคะจะต้องแบบ1 ยูโร2 ยูโร3 ยูโรขึ้นไปเลยยิ่งอันเล็กเนี่ยยิ่ง50 เซนอันนี้ so try for make upสำหรับล้างทำความสะอาดเมคอัพนะคะเราเอาดีกว่าไม่เคยใช้นะก็เอาไปลองดูแค่50 เซนเองทุกคนถูกอันนี้ถือว่าราคาถูกกว่าที่นี่นะที่สเปนนะจ๊ะเอาเลยจ้าตำจ้าแอนทีนครีมนวดเหลือแค่ 0.90 เองเหรอมันถึง1 ยูโรเอ้ยถือว่าถูกนะเนี่ยปกติแอนทีนที่นี่ก็จะแพงนะทุกคนแปลว่าอันนี้ถูกแล้วก็มีจอนสันเหลือ2.50 ยูโรนะจ๊ะนี่เป็นมุมสำหรับสาวๆเลยนะจ๊ะมีที่นวดหน้ามีมาสอะไรทั้งหลายแหละวิ่งมาสนี่น่ารักจังเลยน่ารักดูอันนี้1.80 ยูโรนะจ๊ะน่ารักจังเลยก็จะมีหลายๆแบบเลยอันนี้เป็นสบู่อันนี้น่ารักจังเลยว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำต่างๆเนื้อแต่งหน้าสำหรับแต่งหน้านะจ๊ะทุกคนที่นี่ขาย3.30 ยูโรนะจ๊ะก็จะมีหลายสีหลายแบบเนาะก็แต่ละอย่างก็จะใช้การใช้แตกต่างกันไปนะคนที่แต่งหน้าจะรู้ดีนะจ๊ะนี่ก็จะมีเยอะเลยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักเป็นเล็กๆอันนี้สำหรับทำความสะอาดหน้าเนาะเหลือ2 ยูโรทุกคนอันเนี้ย
ใส่เสื้อนักฟุตบอลของปลอมนี่แชมเปี้ยนเบอร์10อันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬานะทุกคนโยคงโยคะแบดมินตันรูปแบดมินตันมีหมดนะออกกำลังกายฟิตเนสซึ่งเป็นมุมที่เราไม่สนใจเลย55พี่เป้ถือ55บอกอายุเหรอ S2 Adat No ไม่ใช่ Yo tengo 47โอ้ยก็บอกเขาอายุ46ไอ้47โอเคโอเคลดอายุโอเคโอเคยอมดูอุปกรณ์ของสาวๆมีกระจกกระจกมีหวีอุ้ยเนี่ยเราเคยเห็นที่ไทยน่ารัก3อันนี้3ยูโร80นะทุกคนยางรัดผมต่างๆนะคะราคาก็50เซนคือถ้าที่ไทยมันจะถูกมากๆใช่ไหมแต่ที่นี่ก็อย่างว่าแหละเนาะมันก็จะแพงนิดนึงเนี่ยอุปกรณ์อย่างนึงที่สาวๆควรจะเอามานะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวสเปนนะก็คือเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้มานะคะพวกกระต่ายกระต่ายรู้จักกระต่ายด้วยพี่เป้รู้จักกระต่ายด้วยนี่นะเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนควรจะเอามาจากไทยนะคะมาซื้อที่นี่มันแพงนะคะบอกเลยนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าโซนเอาท์เลทนะทุกคนนี่ก็คือโซนนี้นั่นเองโซนเอาท์เลทเดี๋ยวมาดูซิโซนเอาท์เลทมีอะไรก็จะเป็นอุปกรณ์ลูกบิดประตูประตูก็คือพูดง่ายคือจะเป็นของลดราคานะคะอย่างเนี้ยจาก1ยูโร60ก็เหลือ0ยูโร90เซนเองนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนดูไปเอาไอ้นี่มาทำเป็นหมวกนี่เราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนได้มานิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ไม่เอาถุงเพราะว่ารถเราอยู่ตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถก็เลยไม่เอาถุงดีกว่านะคะถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือที่นี่ก็จะแพงกว่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอื่นในสเปนด้วยกันเองเนี่ยเราว่าที่นี่จะถูกกว่านะคะก็วันนี้เราสองคนต้องขอตัวหนังฉีดสเปรย์โชว์ละซื้อมาก็วันนี้สำหรับเราสองคนนะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะมีคลิปหน้าเราสองคนจะมีอะไรมานำเสนอหรือจะพาไปทำกิจกรรมอะไรติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายอาดิโอส